ครับคุณผู้ชมครับเราก็เดินทางมาผมใช้คำว่าอาณาจักรได้นะอาณาจักรนี้มันใหญ่มันโตเหลือเกินใหญ่เหลือเกินก็อยู่กับอาจารย์จอยจ้าจ้าวันนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เราได้เข้ามาอีกทีในวันนี้นะยินดีเลยค่ะแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษด้วยนะที่เป็นวันแรงงานต้องบอกว่าวันแรงงานเนี่ยมันเป็นวันที่เราเคยคุ้นเคยนะแต่ก่อนจอยเป็นพนักงานประจำครับเป็นมนุษย์เงินเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะเป็นวันที่แบบพิเศษได้หยุดอ่ะแฮปปี้ได้หยุดมากเลยแล้วทีนี้แต่พอตอนนี้มันไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วครับวันนี้ออกมาเป็นคุณครูสอนออนไลน์นะคะนักเรียนที่นี่วันแรงงานไม่หยุดนะคะเป็นวันหยุดของคนที่เขาทำงานเขาก็เลยบอกเฮ้ยวันนี้เป็นวันหยุดเขาได้มีโอกาสมาเรียนรู้ครับที่นี่จะเปิดทุกวันหยุดพี่จอยเราเท้าความกลับไปหน่อยในตอนนู้นที่เป็นวันแรงงานที่พี่จอยเป็นมนุษย์เงินเดือนตอนนั้นพี่จอยทำอะไรจอยทำงานเกี่ยวกับสายงานของธนาคารอยู่ในสายงานประจำมาประมาณ13 ปีลาออกมานะคะต้องบอกว่างานที่จอยทำเนี่ยมั่นคงด้วยนะครับสวัสดิการดีด้วยนะคะแล้วก็ลาออกมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ลาออกมาประมาณ3-5 ปีแล้วค่ะนะคะออกมาเพราะมันเกิดวิกฤตขึ้นลูกตอนไม่สบายต้องหาเงินรักษาลูกซึ่งงานประจำอ่ะที่เราทำมา13 ปีมันไม่ได้ cover ตรงนี้เลยค่าใช้จ่ายในการรักษามันเยอะมากนะก็เลยแบบตอนนั้นหารายได้เสริมเพราะตอยเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนมีรายได้ช่องทางเดียวไม่ได้นักธุรกิจเองเขายังไม่มีช่องทางหาเงินช่องทางเดียวเลยตอนนั้นตอยหาทุกช่องทางแหละแต่มาประสบความสำเร็จด้วยธุรกิจออนไลน์แต่ต้องบอกว่าจากการเริ่มต้นของตัวเราเองคือ1ไม่มีเวลาเพราะงานประจำยังทำอยู่ลูกก็ไม่สบายลูกไม่สบายด้วยค่ะแล้วก็ต้องหาเวลามาเพื่อจะมาเรียนรู้แล้วก็สร้างเนื้องานเรียนรู้เพื่อขายของนะคะอันดับที่2คือไม่มีความรู้เพราะงานประจำที่เราทำอยู่มันเป็นรูทีนไงอ๋อใช่มันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเป็นเวลาเข้าออกใช่ๆค่ะแล้วก็เนื้องานก็ทำเดิมๆทีนี้พอจะสวิตช์ตัวเองมาขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมันต้องเรียนรู้มันต้องมีร้านค้าออนไลน์มันต้องสร้างเพจเป็นมันต้องยิงแอดโฆษณาเป็นมันต้องปิดอินบ็อกซ์ได้อะไรทั้งหมดทั้งสิ้นครับก็ไม่รู้เลยเริ่มต้นนี่ไม่รู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจอยถึงบอกว่าข้อจำกัดในการที่จอยจะเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้เยอะมากและจอยก็เชื่อว่าแปลกใหม่สำหรับทุกคนเพราะว่าคือจอยเข้าใจอย่างนึงเลยว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเราอะเราเริ่มต้นจากที่เราไม่รู้ไงและเริ่มต้นจากที่เราไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นจอยเชื่อว่ากลุ่มคนที่ไม่รู้และไม่มีเวลาแต่อยากจะเอาตัวเองขึ้นมาอยู่บนโลกเยอะมากผมว่าหลายๆท่านที่กำลังรับชมยิ่งๆมองอยู่ในบ่ายวันนี้ก็คงมีปัญหาเดียวกันกับพี่จอยกับเราทั้งหมดนี่แหละก็คือทุกคนมีปัญหาเยอะพี่มันอยากทำมันไม่มีเวลามันแล้วมันจะต้องเริ่มด้วยมันเป็นไปได้จริงไหมอะไรเงี้ยในเรื่องสำคัญเลยถูกต้องเลยค่ะก็ตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าความเป็นไปได้มันจะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ก็วันที่จอยเข้ามาเรียนรู้แล้วลงมือทำเนี่ยต้องบอกว่าทำแบบพาร์ทไทม์นะเพราะว่าเลิกงานมาแล้วค่อยทำทำอยู่ประมาณ10 เดือนเรียนรู้และทำเรียนตรงนี้นิดไปสร้างเรียนตรงนี้หน่อยไปทำคือตอนนั้นมันบอกว่าเฮ้ยนี่มันธุรกิจออนไลน์แต่มันทำเราทำแบบพาร์ทไทม์นะก็เลยวันนั้นแบบพอมานั่งคิดปุ๊บเลยตัดสินใจว่าออกดีกว่าเฮ้ยจริงเหรอพี่แต่อันนี้ต้องบอกนะคะว่าตัวจอยเองจอยทำมาจนได้ขนาดนั้นแล้วไม่ใช่หมายความว่างานออนไลน์มันดีแล้วไปลาออกจากงานไม่ได้นะคือเราต้องเรียนรู้เราสร้างผลลัพธ์ก่อนจนเรามั่นใจว่าฉันรู้แล้วไอ้หาเงินในอากาศทำอะไรอันนี้ย้ำนะคุณผู้ชมครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเอางี้ก่อนคือเมื่อคุณทำจนถึงระดับที่คุณคิดว่าชัวร์แล้วแล้วคุณลองวางแผนล่วงหน้าไปอีกนิดนึงคิดว่าไอ้มันมีความเป็นไปได้ค่อยตัดสินใจแบบนี้ในหนึ่งชีวิตหนึ่งคนของคนที่ทำงานประจำไม่ควรมีอาชีพเดียวอันนี้เราเห็นด้วยเลยทีนี้มาต่อพี่จอยพอวันที่ตัดสินใจออกอย่างงานประจำ13 ปีอะแล้วมาอยู่บนเส้นทางเนี้ยมันเป็นยังไงพี่คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคืออย่างหนึ่งเลยอันดับแรกเลยเนี่ยจอยรู้สึกสำนึกและขอบคุณสังคมโซเชียลสิ่งที่เราได้มาทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เข้ามาอีกก้อนหนึ่งพอเราออกมาพาร์ทไทม์เนี่ยเชื่อไหมจอยหมดกังวลเรื่องเงินทองคือแต่ก่อนเนี่ยกลัวมากว่าแบบเดี๋ยวโรงพยาบาลจะต้องโทรมานะลูกต้องผ่าตัดนะต้องจ่ายต้องเสียค่าใช้จ่าย3 ล้านประกันผ่าตัดครั้งหนึ่งตอนนั้นจอยรู้สึกเซฟโซนอ่ะคือเงินที่เราต้องเก็บรักษาลูกเก็บไปส่วนหนึ่งแล้วคือปลอดภัยแล้วแต่ผลลัพธ์ที่มันได้มาขึ้นวันนั้นบอกว่าต้องเรียกว่ามันพลิกชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งจากการที่มาเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เลยแบบนั้นรู้สึกแบบโอ้ยสำนึกบุญคุณกับโซเชียลที่ได้มาเพราะฉะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ค่ะวันช่วงที่คนไทยเกิดโควิดมาเนี่ย2 ปีมาแล้วนะคะ2 ปีเนี่ย3 ปีเข้าปีนี้แล้วทุกคนเจอผลกระทบทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วตอยบอกตอยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอวิกฤตแบบนี้แล้วเราผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้ด้วยโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นตอยถึงมองว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นช่องทางที่ตอยได้มีโอกาสได้มาคืนสู่สังคมนะคะเพราะว่าตอยได้ทำคอร์สออนไลน์สอนตั้งแต่คือต้องบอกว่าสอนจากประสบการณ์ตัวเองจากการที่เราไม่รู้นี่แหละจากการที่เราเริ่มต้นมาที่เราไม่รู้ว่าจะต้องทำแบบไหนเราไม่มีเวลายังไงแล้วเราจะต้องเริ่มต้นแบบไหนบ้างตอยเอาประสบการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาผนวกรวมมาเป็นคอร์สเพื่อจะสอนคนให้หาเงินในอากาศเป็นนะคะแล้วเราทำยังไงต่อหมายถึงว่าเวิร์กไลฟ์บาลานซ์กับชีวิตตนเองเนี่ยงานก็ทำด้วยนะ
แล้วยังต้องมาสอนอีกนะแล้วไหนจะชีวิตที่บ้านอีกแล้วไหนจะเรื่องของลูกศิษย์ลูกหาที่ยังต้องดูแลเพราะทุกคนมีต้องปรึกษาหมดเลยใช่แต่จอยทำคือต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยค่ะที่จอยทำคอร์สขึ้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้พื้นฐานทั้งหมดทั้งสิ้นจอยจะปูอยู่ในคอร์สออนไลน์คือมาเรียนเนี่ยไม่ได้มาเพื่อเรียนปุ๊บแล้วรู้แล้วสร้างได้เลยแต่มาเรียนปุ๊บอย่างน้อยที่สุดคุณจะปูพื้นฐานก่อนว่าสิ่งที่เริ่มต้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือบนโลกออนไลน์เป็นยังไงระบบบนโลกออนไลน์ใช้แบบไหนถ้าเรารู้จักเครื่องมือเรารู้จักระบบทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะจอยเชื่อว่าคุณต่อยอดในธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในคลาสเรียนของจอยเนี่ยจะมีคนอยู่2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่บอกว่าฉันมีธุรกิจของฉันนะฉันมีสินค้าของฉันนะนะคะที่แบบจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยเขาจะมาเอาความรู้ไปต่อยอดกลุ่มที่2คือกลุ่มคนที่บอกว่าอาจารย์คะหนูเห็นออนไลน์เป็นทางรอดแล้วหนูไม่มีสินค้าเลยค่ะอาจารย์หนูต้องการที่แบบว่าจะต้องเลือกสินค้าแบบไหนแล้วทำการตลาดยังไงเครื่องมือมีอะไรบ้างจอยจะบอกเลยว่าคอร์สที่จอยสอนเนี่ยจอยจะพรีวิวให้ดูได้ว่าเครื่องมือที่ใช้บนโลกออนไลน์มีอะไรระบบที่ใช้ต่อยอดกับออนไลน์เนี่ยมียังไงบ้างเพราะฉะนั้นทั้งเครื่องมือทั้งระบบเนี่ยเอามาโชว์ให้คนที่มาเรียน2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคุณมาก๊อปปี้ไปเลยจอยให้หมดเลยนะคือคุณมาก๊อปปี้แต่ไป develop นะคะคือก๊อปปี้ไปปุ๊บแล้วไปทำกับผลิตภัณฑ์ที่คุณมีจอยเชื่อว่าถ้าคุณก๊อปปี้แล้วคุณไปปรับเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมของคุณปรับเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ของคุณคุณโตแบบก้าวกระโดดแน่นอนแต่ถ้าเกิดกลุ่มคนที่2ค่ะกลุ่มคนที่มองว่าออนไลน์มันเป็นทางลอดค่ะอาจารย์แล้ววันนี้อยากจะเข้ามาอยากจะมารู้จักเครื่องมือ open เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่จะเปิดกว้างเราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นสถานที่ตรงนี้รองรับจำนวนคนได้มากกว่า500คนต่อ1วันจะมีห้องเรียนต่างๆเยอะมากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เข้ามาที่นี่ค่ะใช้เครื่องมือของที่นี่ที่นี่เราจะมีเครื่องมือคือมีห้องเรียนสอนแบบจับมือทำเลยเข้ามาต้องเริ่มต้นแบบไหนนะสร้างเพจยังไงเพราะบางคนบอกอ๋อเรียนออนไลน์มาแล้วค่ะอาจารย์เข้าใจบางส่วนแต่ยังลงมือทำไม่ได้มาเรียนรู้ที่นี่ค่ะครับคือสมมติเราเรียนเรารู้เยอะแล้วแหละแต่เคยรู้ไหมว่าเราต้องลำดับอะไรอะไรคือทำก่อน1 2 3 4อันนี้ผมเป็นนะผมเป็นจริงๆคือท้ายสุดรู้เยอะมากเลยแต่ต้องเริ่มอะไรก่อนไม่รู้อะไรก่อนเลยเริ่มต้องเริ่มอันไหนก่อนคือจริงๆต้องบอกว่าการเริ่มต้นของคนเราเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากเค้าเรียกจาก mindset ตัวเองก่อนจากความคิดก่อนว่าวันนี้ต้องอยากให้ทุกคนนักเรียนทุกคนค่ะตั้งเป้าหมายก่อนเลยค่ะว่าถ้าวันนี้คุณเข้ามาเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือนักธุรกิจออนไลน์แล้วเนี่ยคุณอยากจะมีกำไรต่อเดือนเนี่ยเดือนละเท่าไหร่วันนี้นะพี่อ้อบอกว่าอยากจะมีกำไรเดือนละ 200,000 บนโลกออนไลน์เลยนะพี่โก้บอกว่าอยากจะมีกำไรเดือนละ 20,000 บนโลกออนไลน์คิดว่า2คนมีแอคชั่นต่างกันมั้ยมันก็ต้องต่างสิต่างคน 20,000 ฉันจะชิวๆฉันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้นี่ต้องกระหายคือใช่เพราะฉะนั้นจอยจะถามนักเรียนทุกคนว่าแล้วเป้าหมายอ่ะอยากจะมีกำไรต่อเดือนเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสอนเค้าปุ๊บเค้าจะบอกว่าเค้าอยากจะได้เท่านี้เพราะฉะนั้นพอเขาอยากให้เรานี้ปุ๊บเราจะต้องวางเขาเรียกว่าเป้าหมายชัดเจนเดี๋ยววิธีการมันมาเพราะฉะนั้นเราจะวางว่าถ้าเกิดคุณอยากได้เท่านี้นะสิ่งที่คุณจะต้องทำคือ1คุณต้องทำแบบนี้2ต้องทำแบบนี้3ต้องทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดพี่โก้บอก 20,000 เอา 20,000 ใช่มั้ยพี่ใจเย็นๆเรียนไปก่อนค่อยๆไปคือแอคชั่นจะต่างกันเพราะฉะนั้นเราลงไปทำงานเราลงไปโค้ดเราลงไปสอนจะต่างกันขอบคุณอาจารย์จอยมากเพราะว่าเห็นภาพเลยนะเออแล้วมันลึกเนี่ยสมมติคนที่อยากจะเรียนแบบนี้เขาต้องติดต่อไงอาจารย์ก็นะคะถ้าเกิดสนใจนะคะจอยแนะนำก่อนนะเข้ามาปูพื้นฐานตัวเองบนโลกออนไลน์ก่อนนะคะสนใจลงทะเบียนเข้ามาจอยบอกแล้วว่าจอยเคยได้รับจากสังคมมาแบบไหนเพราะฉะนั้นวันนี้จอยคืนให้กับสังคมค่ะทุกความรู้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเรียนฟรีทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสนใจนะคะรีบลงทะเบียนนะคะเพิ่มเพื่อนมาในไลน์ค่ะแอดไซน์นะคะตัว A วงกลมหางยาวค่ะ @IT789 นะคะ @IT789 หรือโทรมาทิ้งเบอร์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปทุกคนค่ะที่เบอร์02ค่ะ114-1899 02-114-1899ค่ะเอาว่าเรื่องเรียนยังไม่ได้มีความรู้อะไรเลยแต่สิ่งที่ออสได้ก่อนนะวันนี้นะคือผมรู้แล้วว่าอ๋อมันมีเรื่อง mindset เว้ย mindset มันเป็นความตั้งใจของตนเองกับเป้าหมายพอเราเป้าหมายเราชัดเจนปุ๊บวิธีการเราจะเปลี่ยนออกไปเพื่อให้ถึงเป้าหมายนั้นมันอาจจะดูยากไกลนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเรามีก้าวที่1ก้าวที่200,000มันต้องมีอ่ะถ้าไม่หยุดเดินอ่ะกับอีกคนประเภทนึงที่เป็นผู้ใหญ่อย่างคุณแม่ผมเงี้ยสมมติท่านสนใจจะเรียน70กว่า60กว่าฮะ80เงี้ยคือมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เวลาอย่างนี้อาจารย์จอยรับไหมต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาแหละหลายคนที่เข้ามาเนี่ยจอยจะเจอแบบนี้เยอะเลยค่ะอายุประมาณ50อัพ60 70เยอะมากนะคะแล้วจอยก็แบบประหลาดใจแล้วจอยก็ถามบอกว่าทำไมคุณพี่ถึงอยากจะมาเรียนแบบนี้คะอยากเรียนออนไลน์เ
เขาบอกเขาเกษียณอายุมาไม่อยากเป็นภาระให้ลูกหลานไม่อยากอยู่เฉยๆเคยทำงานมาทั้งชีวิตเหงาค่ะแล้วกลุ่มคนเหล่านี้นะคะเชื่อไหมเวลาเรียนตั้งใจเรียนมากจอยเจอคุณป้าท่านหนึ่งจอยสอนนักเรียนมา 200,000 กว่าคนนะคะพี่อ๋อในจำนวน 200,000 กว่าคนเนี่ยสิ่งที่จอยภูมิใจมากๆเลยนะคือเหมือนกับจอยสามารถดึงนักเรียนหลายๆคนที่เขาอยู่ในช่วงโควิดที่เขาเจอวิกฤตที่เขาไม่มีแรงได้ที่ครอบครัวเขาแบบโอ้โหแค่แบบจอยดึงขึ้นมาแล้วแบบนี่คือสิ่งที่แบบภูมิใจมากๆว่าวันนี้เราได้คืนจากสิ่งที่เราเคยได้พอนักเรียนตั้งใจเรียนเนี่ยคนให้มันก็ยิ่งอยากจะให้ใช่ส่วนหนึ่งเรื่องการเรียนมันก็สำคัญส่วนหนึ่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นก็คือเราอิ่มใจอ่ะอิ่มใจจริงๆอาจารย์จอยอนุโมทนาบุญอันนี้ด้วยนะอนุโมทนาขอบคุณแรงงานนะดีวันดีๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีค่าใช้จ่ายจังครับพาผมสองคนเดินดูห้องเรียนได้ไหมครับผมอยากเห็นอย่างนี้ว่าสมมติถ้าผมจะต้องส่งคุณแม่เข้ามาเรียนหรือคุณแม่อยากเข้ามาเรียนเงี้ยเวลาเข้ามาแล้วเขาจะเห็นบรรยากาศมันเป็นยังไงมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราอยู่ชั้น3เป็นชั้นพิเศษนะเป็นห้องนั่งเรียนอย่างเงี้ยครับแล้วครูก็สอนอยู่ข้างหน้าแต่ทีนี้พอเข้ามาข้างล่างอ่ะมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอาจารย์พาผมเดินดูได้มั้ยครับได้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะอันนี้เป็นอีกห้องนึงเหรอใช่ค่ะเมื่อกี้ที่เรานั่งคุยกันเมื่อกี้เนี้ยเป็นห้องเรียนที่แบบจุนักเรียนได้ประมาณ300คนครับนะคะแล้วก็อีกฟากนึงที่เราเดินข้ามาอีกฟากนึงอีกโซนนึงนะคะห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนใหญ่เหมือนกันนะคะก็จะจุนักเรียนได้ประมาณ200คนถ้าเกิดสมมติเรามีการสอนยิงแอดเราจะเคลียร์พื้นที่แล้วเราจะโต๊ะกลางวางคอมกันวางโน้ตบุ๊กกันแล้วก็สอนยิงแอดโฆษณากันเลยสอนทำงานกับเป็นอ๋อเหรอใช่นี่ผู้ใหญ่มาก็นั่งขออนุญาตนะคุณผู้ชมคือมาก็นั่งสบายสบายอ่ะขาแบบอยู่ในตำแหน่งดีเลยแล้วก็ลักษณะการสอนก็คือสอนกันอย่างนี้เลยใช่ค่ะที่นี่เราคำนึงว่าเวลาเขามานั่งเรียนเนี่ยมันเรียนกันอยู่กันด้วยกันเนี่ยหลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทุกอย่างมันจะต้องแบบว่าพร้อมรับแล้วก็ต้องดีมากไม่ใช่แบบโอ้โหมานั่งแล้วปวดหลังกลับไปปวดหลังไม่ได้มันเป็นโรงเรียนนะเป็นโรงเรียนค่ะไปดูกันต่อครับเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะตอนนี้ก็อยู่ชั้นหนึ่งนะคุณผู้ชมครับก็คือโดยปกติอันนี้เราเข้ามาเจอเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นห้องเรียนค่ะอันนี้ก็จะจุคนได้ประมาณ50คน 50-60 คนซึ่งเขาจะสอนเนี่ยห้องนี้คือจะเรียกว่าเป็นห้องพื้นฐานเลยเริ่มต้นสเต็ปแรกนะคะจะสอนเรื่องของการแต่งภาพได้สอนเรื่องของการตัดต่อคลิปวิดีโอได้เนี่ยค่ะจะเป็นสเต็ปการเริ่มต้นวันที่เรามากันช่วงแรกโซนนี้ยังไม่มีเป็นกำแพงตรงนี้มันเป็นกำแพงเข้าไปดูโอ้เป็นห้องพักผ่อนแบบนี้เลยค่ะตอนนี้จะเป็นลิฟวิ่งนะคะเป็นห้องแบบว่านั่งคุยกันได้ทานอาหารได้หรูเลยอะยังรู้เลยนี่เป็นชั้นแรกแล้วชั้น2พอขึ้นไปเนี่ยจะมีห้องแยกห้องเรียนออกไป2ห้องเพราะว่าอาจารย์จอยน่าจะอยู่จนเห็นมันเติบโตมาขนาดนี้ความรู้สึกเป็นยังไงอาจารย์จริงๆอ่ะเราไม่คิดว่าในธุรกิจออนไลน์เนี่ยบอกแล้วค่ะว่าจริงๆตอนที่เราทํามาในช่วงตึก3ตึกเนี่ยแค่3ห้องตอนแรกมีอยู่3ห้องแค่3ห้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ห้องตอนนั้นก็คิดว่าหุยเราเติบโตนะเราก็ได้ขนาดนี้แต่ช่วง2ปีที่โควิดที่ผ่านมาเชื่อมั้ยคะว่าจํานวนของคนที่เขาเข้ามาเขาอยากจะมีรายได้บนโลกออนไลน์อ่ะเยอะมากอยากจะใช้ออนไลน์เป็นอาชีพในเรื่องของการทําอาหารกินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ตึกเราขยายขึ้นมาวันที่เติบโตขึ้นมาตัวเห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นนักเรียนหลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จอ่ะจากตรงนี้มันเหมือนกับเป็นโรงเรียนเป็นพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้วเพาะเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตขึ้นมามีกิ่งก้านสาขาอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่มันสุขใจอ่ะตัวถึงบอกว่าอย่างเดียวเลยเราแค่มีความรู้อย่างเดียวไม่ได้นะแต่เราต้องมีพื้นดินน่ะอย่างเงี้ยพื้นดินอุดมสมบูรณ์มาเราเป็นเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราจะบอกว่าบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าเราจะเก่งไม่เก่งแต่ที่นี่จะช่วยลดน้ําพรวนดินให้ค่ะเนี่ยด้วยความใหญ่อารามบอยโทรมาแป๊บนึงหลงอยู่ไหนอ่ะมาได้แล้วโอ้โหทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้มันใหญ่โตแบบว่ายังคุยกันอยู่เฮ้ยพี่เราจำได้ว่ามันมี3ตึกมันมีแค่3ตึกเดิมใช่ก็พี่เดินแป๊บเดียวหนูหันดูนู่นดูนี่หันกลับมาเอาไปไหนกันแล้วบ่ตายแล้วคุณผู้ชมใหญ่โตโหฬารอาจารย์เดินตรงกลางครับนะครับท้ายนี้อยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงกับคุณผู้ชมครับว่าจบแล้วเนี่ยจบแล้วดิว่าจะเรียนหมดแล้วหนูเลยไม่ได้ดูคนเดียวเลยถ้าคนสนใจจะเรียนกับอาจารย์ทำไงนะคะก็ถ้าเกิดสนใจนะคะติดต่อเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาลงทะเบียนเรียนพื้นฐานกันในโลกออนไลน์ก่อนยังไม่ต้องเดินทางมาถึงนี่นะคะเขาเรียกภูมิพื้นฐานก่อนนะคะสนใจนะคะเพิ่มเพื่อนมาที่ไลน์นะคะด้วยเครื่องหมายแอดไซน์ตัว A วงกลมหางยาวนะคะแอดไซน์ IT789 นะคะแอดIT789หรือโทรมาทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยค่ะเดี๋ยวทุกการติดต่อจะมีคนโทรกลับไปนะคะเพื่อรับการลงทะเบียนนะคะ02ค่ะ1141899 02-114-1899ค่ะโอ้วันนี้เป็นวันที่1พฤษภาคมวันแรงงานเป็นวันดีๆนะครับแล้วเราก็ได้รับสิ่งดีๆนะครับจากที่จากอาจารย์แล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนสนใจติดต่อเข้ามาครับนะฮะ
คุณมากครับขอบคุณอาจารย์จอยมากครับดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะผมว่าบ่ายวันนี้ลองใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็เติมความรู้ตัวเองวันนี้ผมว่าผมมาเคลียร์ให้หลายๆคนฟังแล้วแหละว่าถ้าเข้ามาเรียนแล้วเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงที่นี้อยู่ที่คุณตัดสินใจแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเรียนโชว์วันนี้บ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ